ื่อวานผมตรวจสอบนะครับนะเมื่อวานระหว่างที่ไปราชการที่บุรีรัมย์เนี่ยครับนะผมก็เห็นมีเดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจว่าสื่อนี่เร็วนะครับนะเทคโนโลยีเร็วผมก็เห็นมีโพสต์ขึ้นมาทางไลน์ทางเฟซบุ๊กนะครับนะผมก็เปิดดูเขาก็บอกว่ามีชาวจีนนะฮะโพสต์ขึ้นมาว่าเขานี่เดินทางเข้ามาดอนเมืองนะครับนะแล้วก็กว่าจะผ่านเนี่ยใช้เวลานานมากแต่ว่าพอจ่าย200ปั๊บเรื่องนี้ต้องพูดเรื่องจริงกันพอจ่าย200ก็แป๊บเดียวก็ได้ออกมาแล้วนะครับนะเพราะนั้นเมื่อเห็นรายละเอียดดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้หมายว่าจะปล่อยใจเชื่อนะครับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกส่วนนะทั้งเจ้าที่ตำรวจด้วยแต่สิ่งสำคัญคือวันนี้ต้องตรวจสอบข้อที่จริงนะเมื่อวานผมก็ได้สั่งการให้ทั้งตำรวจท่องเที่ยวนะทั้งผู้กับตม.ดอนเมืองนะครับนะไปพบกับทางผู้ที่โพสต์ลงเฟซบุ๊กเขาเป็นชาวจีนนะครับนะซึ่งเมื่อวานเขาเดินทางกลับไปตอน2 ทุ่มกว่านะครับเมื่อไปพูดคุยแล้วแต่ในส่วนของเจ้าที่ของเราเนี่ยไปไม่ทันแต่ได้โทรศัพท์ติดต่อเขาได้นะครับนะฮะเมื่อวานนะครับเพราะนั้นเราต้องเอาความจริงมาให้ได้นะครับเมื่อติดต่อเขาก็ทราบว่าคนที่โพสต์ก็คือเพื่อนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะครับวันนี้หลัก2 อย่างนะครับนะถ้าสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเราต้องดำเนินคดีนะครับถูกไหมครับนะฮะเพราะว่าหน่วยงานเสียหายแต่ถ้าเป็นความจริงเราต้องแก้ไขปัญหาในองค์กรนะครับนะก็ต้องมีมาตรการอยู่แล้วซึ่งผมก็ได้ให้แนวทางไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อตรวจสอบแล้วเมื่อเป็นความจริงนะครับวันนี้จะสั่งช่วยราชการทั้งหมดตั้งแต่ผู้กับจนถึงรองสาวัตรนะผู้กับรองผู้กับสาวัตรและรองสาวัตรนะครับวันนี้ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าคือเรื่องไหนก็ตามนะครับนะที่ยังไม่ได้บอกไปถ้าบกพร่องมาก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าบอกไปแล้วก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับถ้าบอกไปแล้วก็ถือว่าผิดกติกานะครับก็เหมือนการเล่นกีฬานะครับนะถ้ารู้ว่ากติกาเป็นอย่างนี้แล้วยังทำผิดกติกาอีกก็ต้องให้ออกมานั่งข้างสนามก่อนนะครับเอามาปรับปรุงปรับทัศนคตินะครับถ้าแก้ไขได้ก็ให้กลับไปทำที่ใหม่แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องพิจารณาตามมาตรการปกครองปรับย้ายแล้วว่าไปนะครับนะก็ต้องพูดเรื่องจริงกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องจริงก็ยังฝ่าฝืนอยู่วันนี้ก็จะสั่งช่วยการทันทีพร้อมทั้งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกี่ท่านนะก็มีตั้งแต่ผู้กับรองผู้กับสาวัตรและรองสาวัตรมี4คนวันนี้คนที่รับ200นี่ยศไหนก็เป็นรองสาวัตรครับรองสาวัตรครับครับครับช่วยราชการที่ไหนก็จะให้ช่วยราชการที่สปกตม.นะครับนะเพราะว่าถ้าช่วยการในอำนาจผมเนี่ยการตั้งกรรมการก็เป็นอำนาจของผมนะครับนะเราจะได้ตั้งดูเหมือนว่าท่านมารับตำแหน่งไม่ได้อาทิตย์ไม่ถึง2สัปดาห์เนี่ยมีการย้ายตำรวจตม.แสดงว่าปัญหามันหมักหมมกับตม.มันเนิ่นนานแล้วตรงนี้มันกังวลไหมว่ามันจะมีเรื่องของเรื่องของใต้ดินหรือเรื่องของการลงขันที่ลักษณะในการที่ครับครับคืออย่างนี้นะครับคือองค์กรเนี่ยผมเหมือนผมเรียนนะครับองค์กรเนี่ย